กราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมใครมาแล้วครับเจริญธรรมนี่นมัสการท่านสมณะค่ะครับนมัสการนมัสการท่านสมณะแล้วเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะค่ะครับท่านสมณะแสนดินสมณะดินไทยเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับสำนึกดียามเช้าวันที่23พุธที่23มีนาคม2565ยังยินดีกันอยู่เต็มร้อยหรือเปล่าพวกเราเนี่ยถามก่อนเต็มร้อยครับเต็มร้อยค่ะถึงมานึกถึงหวยจะออกหรือยังหรือว่าธรรมะจะออกหวยที่ไหน วันนี้อาจารย์ปอยกมือก่อนแต่อาสุวรรณายกมือเป็นแล้วนี่เห็นไหมยกมือทางซูมเป็นแล้วโอ้โหเก่งมากเลยยกมือแล้วค่ะอ้าวอาจารย์ปอเชิญเชิญอ่ะกราบนมัสการสมณะทุกท่านแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะจริงๆหนูไม่เห็นพี่สุวรรณายกหนูก็เลยยกก่อนไงค่ะค่ะต้องบอกว่าหลังจาก2วันที่เราเข้าซูมจากที่มีการเรื่องของคนคู่ไปเนี่ยมันทำให้หนูคิดอะไรหลายอย่างนะคะเพราะว่าพอมาสรุปกับตัวได้บทสรุปเมื่อวานไปเนี่ยทำให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยหนูไม่เคยพ้นจากอะไรเลยค่ะหนูแค่กดข่มไว้ทุกเรื่องเลยนะคะหลายๆเรื่องนี่คือแค่กดข่มไว้เท่านั้นพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันต้องเผชิญค่ะทุกอย่างเลยต้องเผชิญกับกิเลสกามทั้ง5ก่อนเลยอ่ะอันดับกามเมื่อกี้อันก็ไม่รู้อะเอาแค่เรื่องอยากสวยอยากอะไรก็ตามของผู้หญิงที่หนูเคยพูดไปก่อนนั้นในความเข้าใจเราคิดว่าเราพ้นแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในใจลึกๆเราก็ยังแคร์กับภาพลักษณ์หน้าตาที่คนอื่นมองเรานะคะถ้ามันยังต้องอยู่ในโลกีอะค่ะคือต้องตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ากลับมาใช้ปัญญามากขึ้นในการที่จะล้างคือให้มันไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปติดเรื่องการสวยหรือแต่งตัวนะคะแต่พิจารณาในแต่ละเรื่องจริงๆว่าเราพ้นจริงๆหรือยังหรือแค่กดข่มเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ยังคิดว่าถ้ามันพ้นยังไม่ได้ก็ข่มไว้ก่อนก็ได้เพราะบางเรื่องมันไม่ควรไปลองมันไม่ควรไปลองจริงข่มไว้ก่อนค่ะถึงเวลามันด้วยมันต้องเหมาะสมนะคะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอันสุดท้ายหนูยังไม่ได้แน่ๆสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะคะมันก็ต้องอนุโลมตามสมมุติโลกไปเพื่อไม่ให้ใครจับส่งโรงพยาบาลบ้าใหม่นะคะก็อยากจะมาสรุปกับทุกคนว่าไอ้3สายปัญญาศรัทธาเจโตเนี่ยจริงๆวนกลับไปกลับมาแล้วก็เอามาพิจารณาใจในใจของตัวเองหนูเป็นคนไม่รู้ปริยัติเลยเพราะไม่สนใจฟังธรรมตอนนั้นก็เก็ทตอนนั้นแล้วก็ลืมตอนนั้นแล้วค่ะไม่ได้เรียนร่ำเรียนเยอะแยะเหมือนคุณสุวรรณานะคะที่จะเอามาอธิบายวนนี้นั่นเยอะแยะมากมายบางทีคุยกันหนีพูดจากันสนุกสนานมีความสุขกับคุณสุวรรณาโทรคุยกันตอนกลางคืนเนี่ยแต่ว่าเหมือนพูดคนละเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆเราเข้าใจกันนะคะบางทีคุณสุวรรณาก็เติมเต็มสิ่งที่หนูขาดนะคะเพราะว่าหนูบางทีก็ไม่เข้าใจพวกคือไม่จำนะคะเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือเหมือนที่เคยบอกท่านแสนินว่ามันเหมือนเราเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งนะคะภาษาบาลีมันเป็นอีกภาษาหนึ่งเนาะเป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารในสมัยพุทธกาลนะคะก็จะเรียนให้มากขึ้นนะคะจะพยายามค่ะเพราะว่าบางครั้งคำพูดพวกนี้มันก็สามารถช่วยเราและช่วยผู้อื่นที่เขายังยึดกับรูปแบบนะคะบ้างนะคะแต่ว่าหนูไม่ใช่พระนะคะหนูตอบไม่ได้หนูก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะอะไรสงสัยหนูก็มาถามท่านแค่นั้นเองก็แค่นี้ไม่มีอะไรนะคะอยากจะขอบคุณมาก3วันนี้เป็นวันที่มีความรู้สึกว่าเติบโตค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ปอมากค่ะในสิ่งที่เราจะเริ่มฉลาดเพราะเรารู้ตัวเองโง่เขาบอกงี้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ตลอดเวลานั่นคือคนที่โง่ดักดานกว่าเพราะคนเราไม่ฉลาดไปทุกเรื่องหรอกใช่ไหมล่ะมันก็ต้องโง่มาก่อนทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่นี่คือโง่ซุปเปอร์โง่ไงแต่พอฟังผู้รู้ฟังพ่อครูแล้วโอ้เรายังโง่นี่หลงในเรื่องใดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พ่อครูก็ให้ลำดับเราได้ซ้ำไปว่าเราควรจะเลิกอะไรก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเลิกไปแบบจีเดียวหมดอันนั้นมันคงจะเรียกว่าไม่ได้จริงอ่ะข่มไว้ยังว่าแล้วอันนั้นจริงๆมันไม่มีสายสองสายเนี่ยพระเจ้าตัดไว้ในบุคคลทั้ง7ทักขิณนิยบุคคล7เนี่ยคือสายศรัทธากับสายปัญญา
สายปัญญาเขาไม่เรียกปัญญาเดียวเขาเรียกว่าอะไรธรรมานุสารีกับศรัทธานุสารีมันมีสองสายอนุสารีก็คือผู้ติดตามผู้เข้าถึงธรรมด้วยวิธีการสองแบบแบบศรัทธาเคยใช้ศรัทธานำให้ความเชื่อว่าอย่างเงี้ยมันถูกต้องมันดีก็ทำไปส่วนพวกสายธรรมานุสารีคือตามหาธรรมะนะอันนั้นอยากพวกนี้ก็จะใช้ปัญญาใช้ทิฏฐิที่ถูกตรงคือฟังธรรมจากสัตบุรุษเป็นหลักส่วนไอ้สายอันนั้นคืออาจจะฟังก็อาจจะฟังไม่มากหรอกแต่ว่าตัวเองเนี่ยเชื่อว่าอย่างนี้ถูกก็เอาเลยอย่างเงี้ยรายละเอียดไม่ค่อยมีอันนั้นสองสายนี้จึงเป็นคู่โลกแหละแต่ว่าทั้งสองสายเนี่ยจะต้องบรรลุด้วยการใช้ปัญญาเท่านั้นใช่ไหมไอ้สายธรรมานุสารีเนี่ยถ้าไม่ใช้ธรรมะไม่ใช้ปัญญาเข้าไปจัดกิเลสจัดการกิเลสมันก็จะไปหลงใช้เจโตเหมือนเก่าแต่เป็นเจโตลักษณะแบบอะไรเขาเรียกเหมือนมีปัญญาใช้แบบกบเกลื่อนใช้ความกบเกลื่อนมารยาทสังคมหน้าตาอะไรพวกเนี้ยได้นั้นไม่เป็นไรหรอกนะมาคิดว่าส่วนสายไหนก็ตามเรามาฟังพ่อครูเนี่ยได้ปัญญาในการตัดกิเลสตรงๆเลยชัดที่สุดนะแต่ว่าการรู้ว่าตัวเองกดข่มอยู่นี่ดีนะเพราะว่าบางคนไม่รู้หรอกว่ากดข่มอยู่ไงมันก็เลยทำแบบนี้ไปแล้วก็วนเวียนซ้ำซากอันนี้พอรู้ว่าอ๋ออย่างนี้กดข่มนะแล้วปัญญาจะใช้ยังไงมันก็จะเริ่มตามหาละที่พ่อครูเทศว่าใช้ปัญญาเนี่ยมันใช้ยังไงใช่ไหมวันนี้เราก็จะตามหาก็จะฟังธรรมฟังแต่อ๋อเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสยังไงใช่ไหมมีขั้นตอนในการลำดับปฏิบัติยังไงก็จะรู้รายละเอียดเข้าไปอีกเวลาไปทำเนี่ยมันก็จะไปทำอย่างเจโตอยู่อีกเพราะว่ามันเคยชินดังนั้นพอรู้ว่าทำเจโตมันจะวนนี่ใช้เจโตนั้นเนี่ยเราต้องใช้แบบปัญญาก็จะพยายามใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นอันนี้อาการกิเลสก็จะไม่ค่อยข่มละทีนี้มันจะเห็นว่าตัวเองอาจจะบางทีนะเพราะใช้เจโตมันหนักๆใช่ไหมเหมือนไม่ค่อยมีกิเลสพอเปิดจะใช้ปัญญาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็อย่างที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยพอตั้งตบะปุ๊บไอ้นี่มาเข้าเลยงานเข้าเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นธรรมดาอยู่ละเพราะว่าเราใช้แบบข่มมาตลอดมันเหมือนไม่เห็นกิเลสจริงๆมันมีพอเราเริ่มจะใช้ปัญญาปุ๊บเนี่ยอันนี้มันมาละเพราะนั้นการข่มจึงมีส่วนช่วยว่าเราจะไปข่มเต็มให้ได้ข่มสักครึ่งนึงจะให้อาการมันแบบโอ้โหเรียกว่าถ้าลาใจมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณสักครึ่งนึงหรือว่าให้พอเราแบบทนไหวใช้พิจารณาเข้าไปหาเหตุหาผลหาความจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ของมันเห็นโทษภัยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยไออาการนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหไม่เอาเลยออกไปได้แล้วปัจจุบันนั้นออกได้ปุ๊บมันก็จะเห็นว่ามันโล่งแบบเนี้ยเรียกว่าใช้ปัญญานะเนี่ยมันกลับมาอีกคราวหน้ามันน้อยลงเราไวขึ้นในการจับมันเห็นตัวตนของมันเหมือนมันกลัวเราไปเลยไอ้ความรู้สึกนี้กิเลสนี้ไม่เข้ามาเลยเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สายที่เรียกว่าใช้ธรรมานุสารีเป็นสายปัญญาเข้าไปอีกเติมเข้าไปเป็นอุปโตภาคทีนี้เก่งเลยทีนี้พวกเก่งคู่อ่ะทำจิตก็เก่งปัญญาวิจัยวิจารณ์ก็เก่งอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ อ้าวอาจารย์ปอมาเล่าประสบการณ์อ่ะคนแรกไปละอ่ะสุวรรณาวันนี้เป็นเบอร์2ค่ะไม่เป็นไรค่ะกรรมสการพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวหนูอ่านนิดนึงจดไว้นะคะกรรมในอดีตก่อให้เกิดกายที่เป็นอัตภาพนี้ขึ้นมาโดยมีอายตนะเป็นที่ชดใช้กรรมเก่าเช่นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหากเป็นสิ่งที่ดีมีความเป็นสัปปายะจะเรียกว่ากรรมเก่าเราทำมาดีใช่ไหมคะหากสัมผัสแต่สิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจแสดงว่ากรรมเก่าเราทำมาไม่ดีใช่ไหมคะจึงเรียกว่าอายตนะเป็นช่องทางชดใช้กรรมเก่าส่วนกายวาจาใจเป็นช่องทางสร้างกรรมใหม่เพราะว่าในชีวิตประจำวันเราต้องกระทำผ่านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะจึงต้องมีสติสร้างแต่กรรมดีไม่กระทำกรรมชั่วใช่ไหมคะกรรมนัสการค่ะถูกบางส่วนนะแต่ว่าประโยคสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ถูกเราสร้างกรรมเนี่ยของเราเนี่ยทุกช่วงเวลาแม้แต่ตอนหลับมันก็เป็นกรรมใช่ไหมการพูดการคิดการกระทำของเรามันมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เรามีอัตภาพนี้อยู่ยังต้องเกิดมาวนเวียนอยู่นั้นกรรมทุกกรรมสั่งสมเป็นกรรมอดีตมันก็จะมีผลมีฤทธิ์
ทำให้เราเนี่ยปัจจุบันนี้เราเกิดทุกข์เกิดสุขได้เพราะอดีตที่เราสั่งสมมาแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะสั่งสมเป็นอดีตก็คือปัจจุบันทุกปัจจุบันที่เราสั่งสมใหม่นี่แหละโอกันติยังลงไปในทุกๆกรรมใครเข้าถึงปัจจุบันธรรมเท่าไหร่เท่านั้นที่จะทำกรรมที่เขาเรียกว่าทำกรรมที่เป็นบุญจนหมดบุญเห็นไหมแล้วจึงเป็นกุศลเพราะนั้นเราเกิดมาบอกทำไม่ทำชั่วแล้วทำแต่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่นะเพราะชั่วดีเนี่ยมันเป็นสมมุติอย่างหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องทำกรรมที่ขจัดกิเลสต้นเหตุของความทุกข์ออกไปจากจิตในแต่ละช่วงเรียกทำปุญญาภิสังขารให้เป็นคิดขึ้นมาทีไรคิดถึงอะไรข่าวแตงโมนึกถึงกระติกก็โมโหขึ้นมาอยากจะไปทุบกระติกสักใบอยู่ที่บ้านกระติกอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้จิตพยาบาทเกิดแล้วนะในจิตอ้าวคิดอย่างนี้เราก่อกรรมไม่ดีใช่ไหมกรรมที่เป็นกิเลสนะกรรมที่เป็นชั่วเป็นอกุศลที่มันเกิดจากความไม่ชอบใจก็ตัดความไม่ชอบใจไปคิดถึงกระติกก็ได้โอ้กระติกนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะในบ้านเราอ่ะเอากระติกไปฝากเพื่อนบ้านก็คิดถึงกระติกในแง่ที่เป็นกุศลใช่ไหมนี่คือเราทำบุญเป็นไงตัดกิเลสความไม่ชอบใจเนี่ยกติกอะไรกติกเขาก็ส่วนกติกเราก็ส่วนเราสิจะไปไม่ชอบใจให้หาเรื่องใส่ตัวเองทำไมเป็นพยาบาททำไมเห็นไหมนี่แหละคือสั่งสมกรรมปัจจุบันที่มันเป็นบุญแล้วจนหมดบุญก็คือไม่มีละกติกจะมากี่ใบเราก็ไม่โกรธไม่ชอบใจเขาจะมาพูดเรื่องกติกทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็กติกก็กติกใช่ไหมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะพูดถึงเซเลนสกี้ก็ตามพูดถึงอุ้งอิงตอนนี้อะไรเงี้ยคนเขาบอกอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าบ้านเพื่อไทยไอ้คนฝ่ายพันธมิตรบอกเอ้ยไม่ได้โมโหอุ้งอิงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จัดการไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราทำกรรมที่เป็นบุญสำเร็จบุญสำเร็จนะก็จะเป็นอปุญญาภิสังขารแล้วก็มีอเนชาเราตอนนี้เราจะคิดถึงกติกถึงอุ้งอิงก็จะเป็นกุศลอยากจะช่วยเหลือเขาเมตตาเขาอย่างเงี้ยแล้วที่อย่างกรรมที่เป็นใจนะนั้นสั่งสมอย่างนี้ไปทุกกรรมทุกกรรมอดีตเราจะที่ไม่ดีก็จะลดถูกลดทอนลงไปเป็นอดีตที่ดีกรรมดีนั้นผลที่เรารับในปัจจุบันเป็นก็จะเป็นความผาสุกความไม่ทุกข์ไปตลอดจนถึงอนาคตเนาะอันนี้ที่ประโยคสุดท้ายที่บอกว่าอะไรนะทำคนเราเกิดมาทำกรรมดีไม่ทำชั่วอะไรเงี้ยมันต้องมีรายละเอียดที่เป็นบุญหรือเปล่าด้วยอ่ะดีแล้วเอาอภิธรรมมาขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะเรียนมากอาตมายังไม่เคยฟังเลยบทนี้บทจากอะไรไม่รู้อาเชิญอเล็กต่อกราบนมัสการท่านสมณะทุกท่านค่ะเจริญธรรมญาติธรรมค่ะวันนี้โยมขอจะขอโอกาสไม่ใช่ขอสัมมาทิฏฐิค่ะจากท่านสมณะค่ะคือเมื่อวานนี้โยมได้ฟังพุทธศาสนาตามภูมินะคะที่สันติอโศกแล้วโยมก็คือเหมือนกับว่าตัวเองเพิ่งถึงบางอ้อค่ะบางอ้อของตัวเองนะคะไม่รู้ว่ามันถูกตรงหรือยังอะค่ะคือเรื่องฮิริโอตตัปปะนะคะโยมก็มาได้มาระลึกคือมาได้คิดว่าสาเหตุที่เราเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ว่าข้อศีลข้อ5ศีล5ข้อ8ข้อเนี่ยค่ะที่มันเดินหน้าถอยหลังบางทีย่ำอยู่กับที่บางทีก็ถอยหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีหิริโอตตัปปะไม่มากพอหรือเปล่า คือเหมือนเราจะรู้แต่ว่ามันยังมีไม่มากพอค่ะแล้วโยมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราการที่เราจะมีฮิริโอตตัปปะเนี่ยให้มันมากมากพอเหมือนที่พ่อครูแบบว่ามากมากละอายละอายมากมากเนี่ยมันเราก็ต้องอยู่ในท่ามกลางของแสงอรุณ7แล้วก็เข้าหาปัญญา8ทีนี้การโยมแล้วโยมก็คิดว่าถ้าเราเข้าหาตรงนี้แล้วเนี่ยฮิริโอตตัปปะเราอ่ะก็จะต้องมากขึ้นเพราะเรามีวิชาแล้วเมื่อเรามีฮิริโอตตัปปะมากมากขึ้นเนี่ยอิทธิบาท4ของเรามันก็จะโตตามพอมันโตตามมันก็จะมีพลังที่จะไปขจัดกิเลสออกหรือขัดล้างมันให้เบาบางลง
แต่ทีนี้ไอ้ตัวฮิลิโอตปะเนี่ยค่ะคือทำยังไงเราอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่าง4ข้อ1เนี่ยตั้งแต่เล็กมาแล้วเราก็รู้ละว่าเอ้ยฆ่าสัตว์เรารู้มาแต่ว่าเอ้ยถ้าฆ่าสัตว์นะอะไรเงี้ยเราจะเกิดมาเป็นสัตว์แบบนั้นเหมือนเราไปฆ่าหมูแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเราก็จะเกิดมาเป็นหมูแล้วถูกเขาฆ่าอะไรแบบเนี้ยก็จะมีความเชื่อที่ปลูกฝังแบบนั้นเราก็จะกลัวเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์อะไรเราจะไม่ฆ่าแบบนี้อันนี้ก็หยาบๆไปใช่มั้ยคะพอโตขึ้นมาเราก็มันก็จะเริ่มห่างเพราะอย่างช่วงหน้าตุดจีช่วงตุดจีนเนี้ยอย่างที่บ้านเลี้ยงไก่เพื่อเอามาไว้เชื่อตอนตุดจีนโยมตอนเด็กๆก็จะต้องแบบว่าเหมือนเป็นคนจับขาไก่แล้วให้คนที่บ้านเชื่อเนี้ยซึ่งเรารู้สึกละอายไก่นะที่แบบว่าเราเลี้ยงมันมาเราก็จับมันมาฆ่าแล้วเราก็รู้สึกผิดแต่ว่าจบตรงนั้นคือจบเพราะไก่ต้มออกมาแล้วมันมีกลิ่นมีน้ำจิ้มอะไรมาทุกอย่างความที่เรารู้สึกละอายตรงนั้นมันก็หายหมดแล้วก็ไปอร่อยกับไก่ที่มันต้มแล้วกับน้ำจิ้มแบบนั้นคือโดยที่เราไม่ได้รู้สึกผิดตรงนั้นเหมือนมันตัดตอนไปมันคนละส่วนไปเลยอะค่ะแล้วพอมาได้รู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวก่อนเลยโยมก็เลิกเนื้อสัตว์อะไรเด็ดขาดแต่ว่ามันเป็นการเลิกเพราะว่าสุขภาพคือเราอยากมีสุขภาพดีแล้วเราฟังข้อมูลจากทั้งข้างนอกกับทั้งแพทย์วิถีธรรมเราก็เลิกเนื้อสัตว์มันก็ดีนะคืออันเนี้ยมันไม่ใช่ฮิลิโอตปะอะค่ะมันคือเรานึกถึงสุขภาพเราถึงเลิกแต่พอมาได้ฟังทั้งแพทย์วิถีธรรมอีกเรื่อยๆแล้วก็ทางอโศกธรรมะของอโศกเริ่มเข้ามาอีกฟัง2ฝ่ายนี้ไปเรื่อยๆมันก็กรอกเข้ามาจนเราเริ่มเห็นว่ามันเป็นบาปอะค่ะคือมันเริ่มยอมรับคือฟังเล่นแล้วกรอกหูมั้งคะแล้วใจมันก็เริ่มยอมรับแล้วก็เห็นจริงตามนั้นว่ามันเป็นบาปมันผิดศีลข้อหนึ่งไอ้ตรงมันผิดศีลตรงนี้แต่ทีนี้เรื่องหยาบๆนี้เรื่องชีวิตโอเคผ่านไปแต่ว่าข้อหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องโทสะด้วยโยมก็เลยข้องใจว่าเราจะใช้ฮิริโอตัมปะมากๆเนี่ยกับเรื่องฟุ้งกับเรื่องขี้หงุดหงิดที่ไอพวกเนี้ยที่มันจะใช้ได้ยังไงที่ในการใช้ฮิริโอตปะกับเรื่องพวกเนี้ยค่ะหรืออย่างเรื่องศีลข้อ3อย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องหยาบๆเรื่องคนคู่ก็ว่าไปแต่เรื่องกรรมคุณ5เงี้ยค่ะเราจะปรับใช้เราจะเพิ่มฮิริโอตปะอันนี้ยังไงเพื่อจะไปขจัดพวกสิ่งเหล่านี้อะค่ะโยมก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องไปฟังหรือไปเจาะฟังตรงไหนหรือต้องทำยังไงเพื่อจะทำให้เรามีฮิริโอตปะที่มันมากขึ้นจริงๆจนเรามีพลังที่จะไปล้างกิเลสพวกนี้อะค่ะฮิริโอตปะนี่เกิดจากการฝึกจรณะ15ข้อศีลสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญจาชาคริยานุโยคะต้องฝึก4ข้อนี้มันจะเกิดความละอายเกรงกลัวอย่างที่เรียกว่าฮิริโอตปะทีนี้พ่อครูแยกอีกว่าฮิริเนี่ยหมายถึงความละอายถ้าละอายนี่ก็คือว่ามันอายคนเดียวมันไม่อายหรอกอยู่คนเดียวจะแก้ผ้าจะอะไรมันก็ไม่อายใช่ไหมแต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยอ้าวจะมาทำไอ้ท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะอายคือคนอื่นเขาไม่ทำกันนะงั้นถ้าเราอยู่ในสังคมที่ในเนี้ยพูดอย่างในวัดเนี่ยเขาพูดถึงความเป็นโสดดีความลดละกามคุณดีความจนดีใช่ไหมพูดถึงความรวยแล้วโอ้โหความรวยนี่มันย่ำแย่รวยนี่เอาเปรียบคนรวยทำให้โลกเดือดร้อนตัวเองก็ต้องหวงหอบอะไรเข้าไปอีกเยอะความเป็นคนคู่หนักเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้คนวัดหรือในวัดเขาพูดกันเขามีทิศทางอย่างนี้เรามาอยู่ในนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเราจะมาแบบโอ้โหวันนี้ฉันจะไปซื้อหวยรวยยังไงพูดมันก็ไม่กล้าพูดหรอกมันอายจะมาแต่งหน้าเป็นงิ้วอยู่ในวัดอย่างเงี้ยรับรองว่าคุณจะไม่กล้าทำแต่ถ้าคุณยังติดอยู่นะเผลอๆกลับบ้านไปขอหน่อยขอเขียนคิ้วทาปากหน่อยอยู่คนเดียวก็ขอไอ้ทำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าเรายังละอายแค่ละอายแต่มันต้องมีอุปกรณ์ภายนอกแต่ถ้ากลัวนะกลัวเนี่ยเกรงกลัวต่อบาปนี่นะมันจะไม่ทำทั้งต่อหน้าและรับหลัง
อันนั้นมันมีระดับของการขึ้นสู่หิริโอตตัปปะตรงนี้อยู่ฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีมิตรดีมาทำให้เราเกิดละอายเนี่ยเราก็เข้าไปตั้งก็ได้อย่างมาในซูมเนี่ยก็เนี่ยมาตั้งกับเพื่อนเนี่ยมาคุยกันบ่อยๆเข้าพอเรากินมังสวิรัติได้แล้วก็คุยเรื่องมังสวิรัติกันรู้เรื่องใช่ไหมแต่ถ้าเผลอไปกินเนื้อสัตว์มันจะเยอะจะมาคุยอยู่ในนี้นะโอ้โหเขาพูดถึงเรื่องมังสวิรัติดีเราจะไปคุยอะไรกับเขาใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ถ้าผิดแล้วมาสารภาพบาปใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใจมันอยากจะเลิกเนื้อสัตว์นะแต่มันผิดไปมาพูดอ่ะพูดมันก็จะเกิดกำลังในการไปทำต่อแต่พวกอยากกินเนื้อสัตว์เลยเต็มๆเขาไม่มาในนี้หรอกจะพูดอะไรเรื่องกินเนื้อสัตว์เขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมอันนั้นฮิริก็เหมือนกันในเรื่องอื่นก็เหมือนกันจะมาพูดเรื่องคนคู่เรื่องอะไรคล้ายๆกันต้องมีหมู่กลุ่มที่ทำให้เราเกิดความละอายมาตั้งไว้แล้วจิตเราก็พยายามจะทำจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำเพราะว่าเห็นแก่ว่าอะไรอะทำกบเกลื่อนอะทำเอาหน้าเอ้ยมาอยู่ในกลุ่มนี้ทำแฝงๆมาอย่างนี้อยู่ไม่ได้นานแฝงๆมาแค่ว่าฉันมาแปะๆแพะๆนะไม่ได้หรอกมันไม่มีฉันทะอะไรมากมายในการทำหรอกแต่โอตัปปะนี่กลัวเนี่ยมันจะต้องเห็นโทษเห็นภัยจริงๆกับตัวเองเลยบางคนพ่อครูพูดเสมอว่าคังคกเนี่ยเลือดจางหัวไม่ออกไม่สำนึกก็ต้องให้ไปโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมีปัญญาเห็นชัดเจนนะว่าไอ้การไปรวยนี่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไปซื้อหวยหรอกใช่ไหมเขาจะมาจนๆมาลดลงเรื่องคนคู่เรื่องกรรมคุณเรื่องอาหารก็เหมือนกันอาหารหวานมันเค็มอะไรที่มันเป็นโรคอ่ะเขาก็บอกกันรู้แหละว่ากินพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวเป็นโรคแต่ว่ามันอดความอยากไม่ได้ก็ยังกินเข้าไปกินเข้าไปอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเป็นโรคแล้วค่อยเลิกอันนี้มันนานไปใช่ไหมเรามาลดตอนที่ยังไม่ป่วยดีไหมอะไรเงี้ยเหมือนกันเรื่องคนคู่เหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวไปมีคู่เนี่ยแต่งงานเดี๋ยวทุกข์นะเออฉันก็นึกว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไปแต่งนี่ตอนแต่งไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโดนอัดด้วยลำแข้งไงอาตมาเคยเจอคนที่เขาทำงานด้วยตอนสมัยอาตมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะ ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลก็มากินมังอะไรด้วยแต่เขาเนี่ยมีสามีโหดเลี้ยงด้วยลำแข้งไม่เลี้ยงด้วยข้าวนะก็มาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าโอ้โหเจ็บตัวอย่างนั้นอย่างนี้เราเออแล้วคุณจะอยู่กับเขาทำไมนี่ทนอยู่เขาก็อยากจะเลิกก็เลิกก็เลิกได้ทำไมไม่เลิกล่ะเวลาจะเลิกทีไรนี่คิดถึงเนี่ยตอนเวลาช่วงที่ยังรักกันนี่นะเขาพาไปทำนาใต้แสงจันทร์ทางนั้นดำนาไปทำกลางโอ้ยคิดถึงต้นที่อะไรก็เลิกไม่ลงทุกทีอะไรเงี้ยอ้าวแต่อีกคนเขาบอกว่าเออฟังทำแล้วเขาก็เออไม่อยากจะมีคู่ละเพราะว่าเห็นโทษเห็นไปไม่อยากไปถูกเลี้ยงด้วยลำแข้งเขาก็ไม่ไปมีเขาก็อยู่กันอย่างพี่น้องกันไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องคนคู่อันนั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกก็สั่งสมจันทร์15วิชา8นี้ไปฮิริโอตัปปะมันจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปสร้างเอาไม่ได้หรอกไปปั้นเอาเลยไม่ได้หรอกนั่นเล็กทำไปไม่ต้องรีบใจร้อนนะอยู่ในนี้ให้ทนให้ทนไปแล้วก็เออฟังไปฟังพ่อครูไปเรื่อยๆประทับกับชาวโศกกับแพทย์ธรรมไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้มันจะเกิดเนี่ยพูดถึงฮิริโอตตัปปะเนาะต่อมีใครจะต่อเชิญเลยโอ้ยกมือเพียบเลยนะเนี่ยสินพูดต่อครับ ครับกราบนมัสการท่านสมณะแสนดินสมณะดินไทยนะครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับเช้านี้พอดีมันก็มีเรื่องราวเอาเรื่องวิชาวิชา5เป็นการค้าขายที่ผิด5อย่างคือขอยกเข้าเรื่องหน่อยเพราะว่าคือผมมีห้องเช่าอยู่ในตลาดอยู่ห้องจริงๆแล้วห้องนี้มันก็ไม่ใช่เป็นห้องของผมเป็นห้องของน้องชายแม่บ้านซึ่งเขาไปทำธุรกิจทางกรุงเทพผมก็ต้องดูแลก็เหมือนเป็นเจ้าของห้องเพราะว่าเขายืมเงินไปเยอะอยู่ก็ต้องเก็บค่าเช่าห้องคือเขาให้เก็บว่าใช้หนี้เขาไม่มีเงินใช้หนี้ผมก็ต้องเก็บก็หลายปีละรู้สึกจะ5ปี6ปีแล้วมันก็เก็บยังไม่หมดหนี้แล้วทีนี้ก็ห้องก็เปลี่ยนคนเช่าอยู่เรื่อยตอนนี้มันมีปัญหาว่าคนเช่ารายนี้เช่าประมาณสักเกือบ2ปีแล้วเขาขายเสื้อผ้าโอ้วันดีๆแล้วก็เป็นคนที่จ่ายค่าเช่าห้องที่ดีมากเลยก็พอใจแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อตั้งสองวันก็แจ้งว่าขายเสื้อผ้าไม่ดีเขาจะเปลี่ยนไปขายเหล้าขายบุหรี่เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ค่อยสบายใจผมก็เอ๊ะทำไงดีผมก็บอกนะเดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยคุยกันเมื่อวานนี้เป็นวันที่ตัดสินเลยว่าผมฟันธงไปแล้วไม่อนุญาต
คือเขาให้รายละเอียดกับสรรพสามิตมาแล้วมันมีอยู่ข้อนึงบอกว่าให้เจ้าของบ้านเซ็นอนุญาตแล้วก็ทำใบรับรองใบมอบอำนาจผมว่าผมรับไม่ได้ผมก็บอกแรงไปหรอกผมไม่อนุญาตไอ้คำไม่อนุญาตเนี่ยมันสวนกระแสมาแล้วก็เนี่ยไม่ได้ตรงๆหมายถึงจับคนอื่นก็บอกว่าลุงไม่เหมือนคนเป็นคนที่ไม่เห็นใจเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเป็นคนที่ไม่แต่งเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะผมก็พูดดีอยู่นะแรงๆหลังๆนี่มันเห็นใบหลักฐานของส่วนราชการก็มันแรงอันนี้ไอ้มิจฉาวิชา5เนี่ยมันผมก็ปฏิบัติถูกแล้วทีนี้ผมจะถามท่านว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะโง่เกินไปไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมานะยึดถูกยึดความถูกต้องแรงไปไหมรู้สึกมันจะเอาจริงเอาจังข้อที่2คือจะถามว่าอันนี้ผมไม่รู้สมมุติโลกเลยเหรอครับรู้สึกเขาค่อนข้างว่ามันแรงว่าในทางโทรทางไลน์นะครับเคยพูดทางโทรศัพท์มาแล้วว่าเขาก็พอคิดว่าจะได้นี่ผมไม่อนุญาตแล้วเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะผมก็น้องคนคิดว่าเอ๊ะผมนี่มันไม่รู้สมมุติโลกไปเลยครับแล้วเรื่องมีมานะแรงไปเลยครับว่าเป็นคนยึดดียึดมั่นถึงมั่นเนี่ยผมจะถามแค่สองข้อเนี่ยครับท่านช่วยคุณนิการไม่ดีนะจะมาว่าก็ทำถูกแล้วนะมันเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมล่ะที่เราจะอนุญาตไม่อนุญาตใช่ไหมตอนนี้เราอนุญาตให้เขามาทำอบายมุขมันก็ส่งเสริมให้เขาทำผิดไหมมันก็ดีไหมล่ะถ้าเขาจะมาทำแล้วเขาเองก็ได้บาปเพิ่มขึ้นไปทำอาชีพที่เป็นมิจฉาเราเองก็ส่งเสริมให้เขาทำไม่ดีมันก็ยิ่งใจร้ายต่อเขาสิบอกไม่เห็นใจเลยเอาอย่างนั้นน่ะเห็นใจให้คุณทำไม่ดีแล้วคุณก็ทำร้ายตัวเองคนไข้มาหาหมอเป็นเบาหวานไม่หมอไม่เห็นใจเลยให้ฉันเนี่ยไม่ต้องกินของหวานมากฉันน่ะจะลงแดงตายอยู่แล้วเนี่ยหมอใจร้ายหมอทำผิดหมอไม่รู้สมมุติโรคก็เลยเขากินกันทั่วเลยในทุเรียนหน้าทุเรียนก็ต้องกินทุเรียนหมอก็คุณจะบ้าหรือไงหมอก็ต้องบอกให้คุณเลิกนั่นแหละอะไรเงี้ยส่วนคุณจะเลิกไม่เลิกก็แล้วแต่ถ้ามากินในอะไรต่อในที่ของเราอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะคุณก็ไปทำที่อื่นที่คุณอยากจะทำอะไรมุกเราไม่ให้อย่างบ้านลาดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าไอจะมาตกปลาในบ่อน้ำบุ่งที่บ้านลาดเนี่ยบุ่งอยู่หลังอาตมาเนี่ยนะเป็นที่ของวัดอ่ะเขาบอกไอเนี่ยเป็นบุ่งธรรมชาติบุ่งนี้เป็นบุ่งสาธารณะด้วยนะแต่เป็นของบ้านลาดหมายถึงบ้านลาดดูแลอยู่เพราะมันอยู่ในบ้านลาดแล้วเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในการห้ามเขามาตกปลาได้เลยเหรอใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าพวกนี้สมมติเขาก็จะว่าอย่างนี้นะว่าบ้านลาดนี่นะเป็นพวกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาว่าไปสิเรามีสิทธิ์อะที่จะไม่ให้เขามาทำชั่วเราช่วยคุณต่างหากแต่คุณไม่รู้คุณก็มาว่าเราถ้าไม่เป็นไรก็ยอมให้เขาว่าซะอามพรก็ยอมให้เขาว่าแล้วด่าไปแต่เราเนี่ยใจเราปรารถนาดีเอาตรงนี้ดีกว่านะท่านครับขออนุญาตแซะเสริมนิดคือเขาก็เอาคำพูดว่าเขาจะออกดังนั้นผมก็แรงไปเอ้าออกก็ออกไปผมก็หาใหม่ก็ได้มันคือเขาเอาตรงนี้มาผูกบอกว่าเขาจ่ายเงินดีมากผมก็บอกถ้าออกก็ออกไปให้เราก็ไม่ได้โลภอะไรใช่ไหมเราไม่ได้อยากได้อะไรของคุณมากมายถ้าคุณเหมือนกันที่สมณะมาบวชเนี่ยเขาห้ามอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเช่นห้ามสมณะไปมีเงินอย่างเงี้ยถ้าพวกสมณะบางคนมาบวชแล้วก็บอกว่าผมขอใช้เงินได้ไหมยุคนี้เขาก็ใช้กันหมดละอ้าวถ้าบอกว่าไม่ได้ถ้าคุณอยากจะมาบวชกับชาวโศกนะคุณต้องไม่ใช้เงินถ้าคุณอยากจะใช้เงินเป็นพระที่ใช้เงินได้เหมือนโลกเขาคุณก็ออกไปบวชกับเถรสมาคมก็จบกันเท่านี้เขาเลือกให้เขาเลือกเอาถ้าเขาเลือกจะมาอยู่กับเราเขาจะต้องลดอบายมุขอามพรมีสิทธิ์ที่จะทำให้เขาดีขึ้นเพราะนั้นคนที่เข้ามาหาอัมพรจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนอย่างนั้นล่ะจะต้องเป็นคนที่ไม่มีอบายมุขเข้ามาทำใช่ไหมมาอยู่หน้าร้านใช่ไหมอยู่ที่บ้านนั้นหลวงพ่อคะหนูขอแทรกนิดนึงนะคะอามเพราะหนูจะบอกว่าสิ่งที่อามพรเจอเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่าเรามีวิธีที่ทำให้เขาไม่ขายเหล้าและยังอยู่กับเราแต่มันยากค่ะคือมันต้องเก่งพอสมควรน่ะเชื่อไหมคะว่าหนูอยู่รังสิตน่ะคนที่เดินเข้ามาหาหนูคือจะทำกัญชาทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแต่ทุกคนหลังจากคุยกับหนูเสร็จแล้วจะเลิกทำกัญชาและไปทำอาหาร
อันนี้มันต้องใช้ความสามารถจริงๆค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ทะเลาะไปเถอะค่ะไล่ไปก็จบเหมือนกันก็ดีค่ะบางทีก็บางคนเขาก็มีฉาทิฐิแล้วว่าเขาอยากได้แต่เงินเขาไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าโลกนี้จะเป็นยังไงก็จบไปแล้วบางทีเราก็บารมีไม่ถึงหรือความสามารถไม่ถึงเนี่ยเราก็เหมือนเมื่อวานนะคะที่ถามว่าทำยังไงดีท่านก็บอกว่าก็ตัดไปแล้วก็บล็อกเป็นทุกอย่างซะก็จบเหมือนกันค่ะเพราะบารมีไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็สร้างอะไรมาก็ไม่รู้แต่จะบอกเลยนะคะว่าการจะเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีพอยต์ว่าอยากได้เงินนะอยากได้เงินนะคะไม่อยากได้ความสุขนะคะโคตรยากเลยค่ะคนในโลกนี้ไม่เราไม่สามารถให้เขามารับธรรมะได้ทุกคนหรอกพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยเทศไปในคน60คนกระอักเลือดอ่ะไม่อีก60ลาสึกไปเลยอีก60ค่อยเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมนั้นอามพรเราอาตมาหรืออามพรนี่ไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ใช่มีบารมีขนาดนั้นไงเพราะนั้นคนที่เขาไม่มีธรรมะเนี่ยไม่เอาสนใจธรรมะเราตัดไปเถอะแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ไงคนที่พอมีความสนใจธรรมะจะเปิดธรรมให้เข้ามาทำแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะบอกเขาได้ง่ายกว่าเหมือนกันต้องตั้งกติกาให้ชัดเจนอย่างเฮือนตลาดที่บ้านลาดตอนเปิดหมู่บ้านน่ะแม่ค้าที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องมาอยู่ข้างในจะต้องกินมังอย่างนั้นได้เลยนะแล้วก็มีแม่ค้าที่กินมังมาอยู่ในนี้ก็กินมังแต่ออกไปกินเนื้อสัตว์ช่างที่จะมาในนี้ก็เหมือนกันช่างจะมาทำงานเอาเนื้อสัตว์มากินในเรานะออกข้างนอกกินได้หรือไม่เอาเหล้าเอาเบียร์อะไรมาขายนะเอาแต่สิ่งที่มีประโยชน์มาขายเราสามารถเลือกได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้คนอีกประเภทนึงมาเลยถ้าเราเปิดทุกคนนะโอ้โหคนสารพัดมาเลยอันนี้เรายุ่งมากเลยล่ะอามพรก็เอาดีแล้วล่ะถูกแล้วล่ะไม่ถือว่ามีมานะเกินอะไรหรอกมันต้องยึดดีไว้ก่อนนั่นแหละค่อนข้างจะเสียมิตรภาพไปเลยเขาก็มองว่าเป็นคนไม่เหมือนคนเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นนะคบคนพาลไม่อะไรมงคลข้อแรกไงเลิกคบคนพาลให้คบบัณฑิตอามพรคะหนูจะแชร์ให้ฟังอามพรคะหนูจะบอกให้นะคะโรงงานหนูเนี่ยเป็นโรงงานต้นแบบนะคะทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะมากแต่อามพรเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคนมีวาสนาจะได้ทำกับโรงงานหนูนะเพราะใครก็ตามที่มาเพื่อรวยนะคะมาประตูหน้าออกไปเลยค่ะไม่รับ แต่ถ้ามาคุณเดินมาบอกว่าคุณลำบากนะแล้วคุณเนี่ยมีใจจะช่วยเหลือสังคมมีใจจะทำให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นไม่ใช่แค่ตัวคุณเองแล้วคุณจะทำของจริงคุณไม่หลอกลวงคนอันนี้ทำให้ค่ะทำให้ในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นอามพรต้องทำตัวเองให้เป็นของพรีเมียมนะคะครับคนมาเช่าของบ้านอามพรไม่ได้เนี่ยก็คือเขาไม่มีวาสนาอย่าคิดว่าเราสูญเสียอะไรไปต้องคิดให้ดีค่ะขอบคุณมากครับมีกำลังใจขึ้นอาจารย์ปอครับมีกำลังใจขึ้นเยอะขอบคุณครับเอาละต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะดีอันใหม่เลยนะใครจะมาทำเนี่ยต้องมีมาตรฐานนะนี่สร้างมาตรฐานใหม่ในสังคมนะไม่เอาความรวยไปที่ตั้งไม่เอาเงินไปที่ตั้งไม่ใช่พวกหน้าเงินเราพวกหน้าธรรมะครับสาธุครับท่านอาจารย์ยมกรต่อเลยอ้าวครับนมัสการท่านแสงดินท่านหินไทยเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมมีคำถามเล็กๆน้อยๆครับคือว่าผมไม่เข้าใจว่าโยเกิร์ตนี้มันมีเชื้อยีสต์เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นไม่รู้ว่ามันผิดศีลข้อหนึ่งไหมอันนี้แล้วบางทีผมเห็นที่วัดป่าเวลาเขาถวายยาคูอย่างเงี้ยพระท่านก็ไม่ฉันนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอันนี้คือผิดศีลข้อหนึ่งไหมถ้ายาคูไม่ฉันแล้วแต่ว่าเนื้อสัตว์ฉันอย่างเงี้ยก็เลยไม่เข้าใจขอสัมมาทิฏฐิด้วยครับสาธุครับในยกจุลินทรีย์มันกินเรากินจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยมันก็ไปอยู่ในท้องเราต่อนะมันไม่ได้ตายนะช่วยเราไอโยเกิร์ตเนี่ยไอเนี่ยที่มันเป็นจุลินทรีย์อ่ะเรากินเข้าไปมันช่วยมันเราไม่ได้ไปฆ่ามันมันก็เป็นชีวิตของมันอ่ะจุลินทรีย์พวกเนี้ยแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันตายนะเราต้องฆ่ามันก่อนแล้วถึงกินเข้าไปใช่มั้ยไม่ใช่ว่ามันจะไปดิ้นอยู่ในท้องเราได้เห็นมั้ยนั้นจุลินทรีย์เนี่ยมันเป็นจริงๆเนี่ยเราจะไปละเลียดมากเลยเพราะมันมองไม่เห็นแล้วอ่ะจุลินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กมากแล้วพ่อครูบอกว่าอะไรนะเซลเดียวใช่ไหมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เขาพัฒนาต่อไปได้อย่างนั้นน่ะก็เป็นความคิดที่จริงด้วยมันก็จริงอย่างนั้นด้วยแต่เราเนี่ยจะไปอะไรอ่ะสตริกไปเอาอะไรขนาดนั้นน่ะมันเกินไปเพราะเราก็มองไม่เห็นด้วยไอจุลินทรีย์ตัวเล็กๆแต่ว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยรู้เลยว่าเขาฆ่าไม่ให้เรากินถูกไหมล่ะ
แต่จุลินทรีย์ยาคูนี่ไปเคร่งโอ้โหมันมีสัตว์น้อยกินเข้าไปเดี๋ยวจุลินทรีย์ตายเป็นล้านเลยนะ10ล้านตัวโอ้โหเยอะไม่ไหวหรือพวกขุดดินเป็นเกษตรกรครับไม่ขุดดินกลัวจะโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ต้องกินอะไรกันพอดีแล้วอย่างนี้ละเลียดเกินไปเหมือนพวกเชนอะเอาไม้มาปัดจะไปนั่งเนี่ยไม้มาปัดละไปคล้ายอย่างนั้นขออนุญาตเสริมนิดคือจะว่าไปเนาะอาหารทุกอย่างมันก็คงมีจุลินทรีย์ทั้งหมดอ่ะแต่เรามองไม่เห็นอ่ะเราสูดออกซิเจนสูดอากาศเข้าไปมันยังไม่ใช่มีแต่ออกซิเจนเลยแล้วก็สูดอย่างอื่นเข้าไปด้วยแล้วในอากาศก็จะมีจุลินทรีย์เหมือนกันแหละมีทั่วไปอ่ะงั้นจิตเป็นโรคเป็นป่วยอยู่เนี่ยเจ็บคอจะกินฟาสไรโจนแล้วจุลินทรีย์จะตายสงสารจุลินทรีย์จังเลยไม่ต้องกินฟาสไรโจนแต่มีอีกอันนึงคือโยเกิร์ตเนี่ยจริงๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินก็ได้เนาะโยเกิร์ตหรือว่ากินแล้วมันเดี๋ยวนี้เขาทำมันหวานหวานมันมันหอมหอมอะไรเงี้ยนะถ้ากินไปแล้วยิ่งเดี๋ยวติดอีกนะไม่กินก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเออมันต้องเพื่อสุขภาพจะกินโยมทำที่บ้านแบบว่าใส่น้ำตาลนะครับโยมทำเองนะครับจริงจริงแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าอยากทานจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวนี้มันมีพวกแพนเบสโปรตีนนะคะอย่างเช่นโยเกิร์ตนะคะจากมะพร้าวจากถั่วเหลืองนะคะก็ไปเลือกกลุ่มนั้นก็คือดีกับสุขภาพโปรไบโอติกเราต้องกินนะคะเราต้องกินเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ดีมันไปอยู่ในร่างกายแต่ว่าปัญหาของเราคือทุกคนใช้นมแล้วก็ติดรสชาติหนูทานนะถ้าหนูทำกินเองผมทำผมทำใช้โยเกิร์ตมะพร้าวใช้มะพร้าวกับถั่วเหลืองครับไอ้พวกสัตว์พ่อครูเคยพูดเหมือนกันว่าพวกสัตว์ตัวเล็กๆมากๆเนี่ยมันก็จะมีความพยาบาทน้อยกว่าแต่พวกสัตว์ที่มันมีจิตนิยามที่มันแบบโอ้โหเกิดมาหลายชาติกว่าจะพัฒนามาเป็นแมลงสาบเนี่ยแมงกะจั่วกว่าจะพัฒนาจากแมงกะจั่วมาเป็นนกกว่าจะพัฒนาจากนกมาเป็นหมูเป็นลิงเนี่ยลิงมีความฉลาดกว่าไอ้พวกแมงกะจั่วใช่ไหมมันก็พัฒนามามากแปลว่ามันสะสมกรรมวิบากเป็นจิตนิยามที่มีกำลังพยาบาทสูงนั้นบางคนเขาอาจจะละอย่างนี้ละสัตว์ใหญ่ก่อนไม่กินไดโนเสาร์ให้ได้ก่อนเลยเป็นไดโนเสาร์ไม่ให้กินก็ไม่กินควายตัวใหญ่เสร็จแล้วก็ไม่กินวัวไม่กินหมูเขาจะลดระดับลงมาจนไม่กินปลาละสุดท้ายปลาก็ไม่กินเนี่ยสุดท้ายจุลินทรีย์จะไม่กินเลยเนี่ยมันก็เอาใครจะปฏิบัติได้ก็เอาเลยอนุทนาพยาธิอยู่ในท้องไม่ต้องยาถ่ายพยาธิสงสารพยาธิเอาก็ทำไปที่ถ้าคุณจะทำได้ถึงขนาดนั้นน่ะก็ยอมตายเหมือนพระโพธิสัตว์เลยนะเป็นกระต่ายโพธิสัตว์อ่ะเอาย่างตัวเองให้คนกินเลยเห็นไหมโอ้เสสละขนาดนั้นได้เอาเลยท่านคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นะคะมันมีหลายแบบนะถ้าเราเคยเรียนในสมัยชีววิทยานะคะความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันคือทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์หนูมองว่าเรากับจุลินทรีย์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันนะคะเขาอยู่ในร่างกายเราใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เราก็ได้ประโยชน์จากเขาในการเรื่องของย่อยอาหารขับสารพิษหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นกาฝากซึ่งเขามาเกาะเราแล้วเราตายหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านพูดเรื่องพยาธิเนี่ยค่ะก็ต้องมีวิธีจัดการกับมันอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหนูเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าหนูเคยเป็นคือที่เคยเล่าว่า ขับรถไปเนี่ยกลัวเหยียบตัวอะไรบนถนน เพราะคิดว่าเราแบบมีวิบากอ่ะคือถ้าเราเคยเลือกขับรถนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดนะคะก็คืออยากจะบอกคุณกรณ์ว่าบางทีมันก็ต้องอย่าปนนะคะอย่าปนว่ามันเป็นเรื่องอะไรอะค่ะแล้วก็ไปหาแง่มุมที่มันอย่าทำร้ายตัวเองอะค่ะคือถ้าคิดมากเนี่ยคือคุณกรมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้กำลังหายใจเอาไวรัสเข้าไปในจมูกอยู่นะคะต้องตายเดี๋ยวนี้นะคะบาปค่ะแค่นั้นละค่ะขอโทษค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยิ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องสร้างกุศลให้มันมากๆขึ้นด้วยนะมันจะได้แบบชดเชยกันนะงั้นจุลินทรีย์ตัดไว้เลยอะเอาแค่ตั้งแต่มดละกันแมลงมาเรื่อยๆนะโยมโอเลยกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะกราบขอโอกาสนะคะถูกใจอาจารย์ปอจังที่บอกหายใจเอาไวรัสเข้าไปค่ะถ้าเป็นโควิดก็ห้ามคายเงี้ยไม่ได้ค่ะวันนี้กราบขอโอกาสนะคะมาแชร์สภาวะเมื่อกี้พอดีฟังท่านแสนดินพูดเรื่องฮิริโอตปะค่ะก็เลยนึกถึงตัวเองว่าที่ผ่านมาเรามีฮิริโอตปะบ้างไหมเรื่องอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็
็รู้สึกว่าตอนมีอยู่3เรื่องหลักๆเลยก็คือในเรื่องของศีล5เนี่ยค่ะแต่ว่าแบ่งเป็นเรื่องของหลักๆที่โอรู้สึกว่าเห็นหิริโอตปะในตัวเองครั้งแรกเลยก็คือเรื่องเนื้อสัตว์พอเข้ามาในอโศกอะค่ะก็คือมาทราบว่าหมู่กลุ่มเนี้ยเขาไม่กินเนื้อสัตว์กันครั้งแรกที่มาก็ยังไม่ได้อะไรก็คือรู้สึกว่ามาเข้าค่ายครั้งแรกเข้าค่ายโวสศีลเนี่ยค่ะก็ไม่กินเฉพาะในวัดแต่พอกลับไปก็ยังกินแต่พอมาค่ายครั้งที่2อะค่ะมาถึงแล้วรู้สึกว่ามีโอตปะเพิ่มขึ้นจากการฟังธรรมของท่านสมณะก็คือมันรู้สึกเห็นทุกโทษภัยที่น่ากลัวมากที่ถ้าเกิดว่าเรายังไปเบียดเบียนอยู่เงี้ยค่ะแล้วเราต้องไปกินเขาแล้วมันจะเกิดวิบากยังไงในวัฏสงสารอันนี้ก็เกิดโอตปะที่ชัดแล้วก็เลิกได้นะบัดนั้นก็คือตั้งแต่มาค่ายครั้งที่2อันนี้ค่ะก็เลยเห็นว่าอ๋อมันมีขั้นตอนเนาะว่าแบบมันคล้ายๆว่าเราต้องมีฮิริก่อนแล้วก็ค่อยมีโอตปะโดยฮิริเนี่ยมันก็ต้องมีหมู่มิตรดีซึ่งแล้วโอตปะเนี่ยมันก็ต้องสั่งสมจากหมู่มิตรดีแล้วไปฟังธรรมเยอะๆไปสร้างแบบไปเพิ่มปัญญาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแรกเรื่องก็คือเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตัวตอนที่โอมาวัดใหม่ๆค่ะโอก็แต่งหน้าแต่งตัวปกติใส่สร้อยใส่ตุ้มหูทาปากทําผมสีด้วยค่ะทําผมทองก็คือทุกอย่างเลยที่ตามโลกๆแต่ว่าไม่ได้จัดจ้านถึงขั้นอะไรเหมือนดาราอะไรขั้นนั้นนะคะแต่ว่าเราก็แต่งตามของเราอ่ะก็ทาแป้งแต่งหน้าพอมาวัดมาเข้าค่ายเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเดือนละครั้งหรือว่าทุกครั้งที่มาวัดโอก็ไม่แต่งหน้าแต่ว่าเวลาจะไปทำงานหรือว่าอยู่ข้างนอกไปเที่ยวแต่งหน้าก็คือทาแป้งลิปสติกนิดหน่อยให้มันพอดูมีสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเครื่องประดับก็เหมือนกันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แรกๆแล้วพอมาวัดสักพักหนึ่งไอ้ตอนมาวัดเราไม่ทำอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราก็อายเพราะว่าเราเห็นคนอื่นเขาไม่มีใครแต่งหน้าเลยถ้าเราแต่งอยู่คนเดียวมันก็รู้สึกอายอย่างเงี้ยแต่พอนานๆเข้าเรามาแต่งหน้าที่หน้ากระจกที่บ้านนะคะเรามันมีจิตขึ้นมาตัวนึงเพราะว่าเราได้ฟังธรรมเยอะๆด้วยมีจิตขึ้นมาตัวนึงถามตัวเองเลยว่าเนี่ยเราทำแบบเนี้ยเหมือนเราหลอกอ่ะเหมือนเราทำไมอะไรเงี้ยไปวัดไม่แต่งหน้ากลับมาบ้านแต่งหน้าแล้วเราว่าอันไหนมันดีกว่าเราก็มาถามตัวเองวิปัสสนาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราได้คำตอบว่าคือแต่งหน้าเราเห็นทุกโทษภัยของมันจริงๆครั้งเนี้ยว่าอ๋อมันทำให้เราติดทำให้เรายึดถ้าเราไม่ได้แต่งแล้วเราก็จะเป็นทุกข์เราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจนี้โลกธรรมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราตายไปล่ะแล้วถ้าจิตเรายังติดแต่งหน้าแล้วเราไปเกิดเป็นอะไรที่ไม่ได้แต่งหน้าเราก็จะเป็นทุกข์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นไอ้ทุกโทษภัยในวัฏสงสารเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่ะก็เลิกแต่งหน้าทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายความว่าแบบถึงทีนี้เราอยู่บ้านเราไปข้างนอกเราก็ไม่แต่งละแล้วก็ไม่อยากที่จะแต่งแล้วถ้าไม่จำเป็นสุดๆแต่ว่ามันมีเคสที่แบบว่าอันเนี้ยโอตปะอาจจะยังไม่ถึงขั้นก็คือเวลาเราไปงานแต่งของญาติก็คือมันจะมีอนุโลมแบบเนี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยโอเข้าใจว่าอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยโอตปะสุดก็คือไม่ย้อนกลับยังไงก็ไม่มีวันย้อนกลับไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่อย่างเรื่องแต่งหน้าเนี่ยเคยมีที่ผ่านมาก็สักหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็มีไปงานแต่งงานญาติก็มันยังห่วงโลกธรรมตัวเองก็คือก็ยังไปแต่งเพื่อจะไปงานอันนี้ค่ะก็คือยังไม่ถึงขั้นสุดก็รู้สึกว่ามันก็มีลำดับของมันนะเรายังไม่จบอันนี้ที่แบบถึง 100% เรารู้ตัวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคนคู่ก็เหมือนกันค่ะตอนแรกที่มาวัดเรารู้ดีว่าไม่มีคู่อ่ะดีแล้วพออยู่ต่อไปเรามีฮิริอยู่ที่วัดไม่มีอะไรนะคะแต่พอโอตปะมันไม่ถึงเหมือนระดับมันไม่ถึงกับเนื้อสัตว์กับแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออยู่ไปมันค่อยๆเห็นทุกโทษภัยไปเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นทุกในวัฏสงสารที่เราจะเจอการติดยึดอะไรเงี้ยก็ค่อยๆลดละไปแล้วก็เพิ่มปัญญาด้วยการฟังธรรมเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็มีลำดับที่ท่านพูดมามันทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นที่ท่านบอกว่าฮิริอ่ะก็คือละอายแบบไม่ทำต่อหน้าแต่โอตปะมันก็คือทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วไอ้รับหลังเนี่ยมันก็มีรับหลังแบบระดับ 1 2 3 4จนถึงสุดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกได้ปัญญาสมาธิเพิ่มขึ้นนะคะท่านประมาณนี้ค่ะทั้งหมดนี้เราต้องปฏิบัติจะไอ้สังวรศีลสำรวมอินทรีย์ใช่ไหมต้องสังวรจริงๆพอมีการประมาณการกินแล้วก็ตื่นมันถึงจะเกิดหิริได้คือเพราะว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้ไงมาประชุมกันมาอยู่ร่วมกันมาอยู่กับหมู่มิตรดีถ้าไม่มีทั้งหมู่มิตรดีไม่มีการตั้งศีลไม่มีการปฏิบัติมันจะไม่เกิดไอ้เรื่องเหล่านี้ขึ้นจริงก่อนยังโอ้พูดนี่ชัดมากเลยคือต้องได้มาฟังธรรมก่อนนะถึงจะได้รู้ว่าอันนี้มัน
มันบาปมันไม่ดีแต่งหน้ามันไม่ดีไม่โทษภัยมันทำให้เราติดอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคนข้างนอกเขาไม่ได้ยินได้ฟังหรอกเผลอได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ว่าบ้าอย่างนี้คิดอย่างนี้ผิดอะไรเงี้ยนะคิดว่าไม่แต่งหน้าไม่ดีต้องแต่งหน้าเท่านั้นหน้าสดนี่โอ้โหแย่มากอะไรเงี้ยนะเราบอกหน้าสดที่ดีที่สุดอย่างที่คุณเล็กว่าทำไงจะเกิดวิดีโอตะปะเนี่ยก็คือต้องมาได้ยินได้ฟังถ้ามาฟังธรรมขวนขวายเรื่องของธรรมก่อนแล้วก็มีมิตรดีสายดีสังเกตว่าคนเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยมันจะละอายสูงกว่าเพราะหมู่กลุ่มเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่ทำบาปอะไรของเราแค่มานั่งฟังธรรมเผลอตบยุงเนี่ยหนาวเลยคนอื่นก็ไม่ทำกันเนี่ยมองพับเลยนะเสียงอะไรปุ๊บสายตาปุ๊บนั่นน่ะทีเดียวต่อไปจะเกิดไวมากเลยอ่ะละแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยพยายามหามิตรไงแล้วก็ฟังธรรมอยู่กับธรรมะแล้วก็ความละอายพวกนี้ก็จะเกิดได้เหมือนกันเหมือนที่โอเคเนี่ยพอกลับบ้านมันก็จะเปรียบเทียบกันอ่ะเอาอะไรดีว่าชีวิตเราจะเอาธรรมะหรือเอาโลกีดีอ้าวทีละเรื่องนะอย่าเอาทีเดียวหมดโอ้โหกิเลสมันเอาตายเหมือนกันนะอ้าวเชิญโอมีอะไรต่อไหมไม่มีจะไปคุณตุ๊กต่อไม่มีแล้วค่ะท่านอ้าวตุ๊กขอบคุณอาตุ๊กอาตุ๊กอัศวิน เปิดไมค์หน่อยเนาะไปยังใกล้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 เนาะน้อมกราบพระครูท่านสมณะท่านแสงพีท่านจินทันจะด้วยความเคารพยิ่งเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะเพราะว่าปกติก็จะเข้ามาช้าเพราะว่าจะฟังทางย่อยธรรมบ้านราชโกรแล้วมาเข้าก็ต่อท้ายแถวก็ได้ฟังละได้ฟังย้อนหลังก็ดีมากทุกคลิปเลยเจ้าค่ะวันนี้ที่ตั้งใจจะมาเพราะว่าหลังจากที่ฟังธรรมเชิงเขาสิเนรุมาตลอดมีข้อคำถามสนใจแล้วก็ข้องใจจะมาปรึกษาท่านสมณะเอาก่อนนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านเลยที่แชร์ประสบการณ์การทำให้มีพลังในการต่อสู้กิเลสมากขึ้นจะพยายามมีหิริและอดสัปปะที่ตัวเองอยู่ในศีล5ไม่กล้าขึ้นศีล8ก็ตรงนี้นะเจ้าค่ะขอถามเจ้าค่ะมีเพื่อนเนี่ยถามว่าครูบาเฮงสำนักอโศกนี่เป็นใครเจ้าค่ะในสำนักเราเจ้าค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีทำติ๊กตอกอะไรเนี่ยโยมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับหัวโศกมากนะก็จึงน้อมเรียนถามที่ประการที่1ประการที่2ความที่ฟังธรรมของเราเนี่ยเยอะๆเนี่ยบางครั้งวิดีโอไม่ใช่สินะเขาจะเด้งขึ้นมาเองเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเด้งขึ้นมาว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้มีคนเอาคลิปพ่อครูสมัยที่แสดงธรรมเมื่อปี21ซึ่งเราฟังทุกวันเรานึกว่าทุกวันนี้ท่านก็แสดงธรรมอย่างนี้แล้วที่พูดถึงกล่าวโทษกับการนั่งหลับตานะโยมค่ะแล้วเขาก็ออกมาแสดงธรรมแล้วก็ทีนี้เราก็โยมฟังแล้วโยมก็รู้สึกว่าจะต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นอยากให้เขามีสัมมาทิฏฐิเหมือนเราที่เราเคยนั่งหลับตามาแล้วเราแบบนี้ก็เลยไม่ทราบว่าถ้าเราเข้าไปแสดงเนี่ยโอ้โหจะมีฟีดแบคแน่นอนเลยอยากจะเรียนถามว่าเราควรจะวางใจหรือว่าควรจะปฏิบัติทางใจที่เราจะไม่ร้อนรุ่มขณะเดียวกันเราก็ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์หรือว่าเราจะวางเฉยแบบพระโพธิสัตว์ VS สู้กับอุเบกขาเด้อดีเจ้าค่ะสามประการอะไรนะอันเมื่อกี้ฟังไม่ชัดอันนั้นคือครูบาเฮงคือใครอันที่สองเกี่ยวกับธรรมะปีสองเกี่ยวกับธรรมะก็คือว่าฟังธรรมที่เขามีไม่เข้าใจการนั่งหลับตากับดึงตาปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะปีสี่เพราะคนที่เขานับถือนะเกี่ยวกับเขาก็มีฟีดแบ็กที่วิ่งคอมเมนต์เยอะมากเลยอ่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยจะเข้าไปคอมเมนต์ไปไฟท์ด้วยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เขามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะต้องมีฟีดแบ็กกลับมาแม่มายแล้วก็สงสัยว่าระหว่างเป็นผู้พิสัตว์กับเป็นอุเบกขาเด้อเนี่ยเราควรจะปฏิบัติหรือว่าทำตัวอย่างไรทำใจอันที่สองก่อนเนาะไอ้ที่บอกว่าอุเบกขาเด้อเนี่ยคือเราฟังไม่ค่อยได้เลยสัญญาณตุกไม่ค่อยดีขาดไม่ได้ฟังคำถามไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอจับใจความได้ละโอเ
เวลาเราเห็นคอมเมนต์เข้ามาโต้พ่อครูเนี่ยเยอะๆอะไรพวกนี้นะบางทีเราถ้าเราไปโต้ตอบเขาไปโต้ไปโต้มาใช่ไหมบางทีก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องแบบเมาะอะไรอ่ะเขาเลยเกลียดกันไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีฉะนั้นเราจะพูดคุยกับใครเนี่ยต้องรู้ว่าคนนั้นพอคุยได้ไหมบางคนเนี่ยเขาถ้าอุเบกขาเด๋อก็คือไม่สนใจอ่ะแกจะคอมเมนต์อะไรก็ช่างหัวแกเราไม่ไปดูด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องหรือไม่บางทีก็ลบจัดการทิ้งไม่หมดอะไรเงี้ยไม่ดูรายละเอียดเลยแต่ว่าคนที่เขามีหน้าที่เรื่องนี้เวลาเขาโพสต์ธรรมะแล้วเขาก็ดูคอมเมนต์ด้วยบางคนเขาก็จะของพวกเรานะก็จะดูว่าไอ้คนเนี้ยพอคุยได้ไหมคนนี้พอรับฟังได้นะเราก็ให้ผลไปแล้วก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนกันไปได้คนนี้คุยได้อีกบางคนเนี่ยมันถล่มอย่างเดียวเลยมันไม่ลืมหูลืมตาอย่างเงี้ยคุยไม่รู้เรื่องก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสองนี้แหละนะเพราะนั้นอาตุกจะเลือกอะไรอ่ะถ้ามีเวลาพอที่จะพูดคุยถ้าไม่มีเวลาพอก็ตัดไปไม่ต้องไปอะไรมากถ้ามีเวลาพอไปดูรายละเอียดกันซิคนนี้พอแบบพอรับได้นะแล้วก็คุยเชิงเหตุเชิงผลกับเขาว่าหลับตาดียังไงไม่ดียังไงแล้วให้เขาเปลี่ยนใจได้เขาเรียกปรับปวาทะได้สาวกพุทธเจ้าว่าก่อนเราจะปรินิพพานต้องทำให้สาวกปรับปวาทะข่มขีวาทะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่ได้ในส่วนนี้ถ้าทุกเวลานะเข้าไปคุยก็ได้ดีเห็นด้วยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ตัดนี้ประเด็นที่หนึ่งสองประเด็นครูบาเฮงก็คือเป็นพันเตอตมาเองมันเจแสนจนสารนิโยท่านก็ออกทีวีก็คงจะรู้กันทั่วแล้วล่ะท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้เพียงแต่เป็นสื่อให้คนเข้าถึงธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงว่าอาตมาส่วนตัวเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยที่ท่านจะไปทำอย่างนั้นหรอกก็เป็นสิทธิ์ของพันเตอาตมาก็ไม่ก้าวล่วงส่วนธรรมนารูปอื่นท่านที่ถามกันดูก็ไม่มีสักรูปที่จะเห็นด้วยกับท่านก็เป็นส่วนตัวของท่านเหมือนก็มีพันเตดาวดินออกไปชุมนุมอ่ะไม่รู้จะทำยังไงกับท่านนะท่านก็ตรงไปของท่านน่ะนะมันเตกันเดินออกไปชุมนุมจะไปห้ามเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเราไปโซ่ไปล่ามไม่ไปท่านมีขาท่านมีปากท่านมีอุปกรณ์นั่นก็ไปของท่านใช่ไหมแม้แต่บางทีพ่อครูบอกด้วยว่าไม่ควรไปอย่างนี้ท่านจะไม่เชื่อพ่อครูท่านก็ไปได้มันเป็นอิสระของท่านนะแต่เราเลือกเอาสิใช่ไหมอะไรที่เป็นผลเสียมากสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นด้วยมากๆท่านก็ออกไปเองอ่ะพอหมู่กลุ่มท้วงมากๆเข้าอันเตดาวดินก็ขอรอออกจากหมู่ไปก็เคารพของท่านท่านก็ทำของท่านอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นว่าควรจะไปทำแบบนั้นอ่ะก็เห็นใจท่านอาจจะมีอะไรของท่านนะล่าสุดนี่เดี๋ยวเสริมนิดนึงพันเตดินไทยจะคุยล่าสุดนี้ก็ได้ยินข่าวนะเมื่อคืนนี้ทราบว่าตอนนี้ท่านเดินจาริกกลับขึ้นไปเชียงใหม่ล่ะเพราะว่านักข่าวได้ไปรบกวนท่านมากขึ้นถ้าชุมชนที่ท่านอยู่ก็จะไม่ผาสุกนะท่านก็เลยอ่ะเดินจาริกไปทีนี้แล้วกรณีของท่านเนี่ยอย่าหวังความสงบก็บอกคืออย่างที่ท่านสันนินบอกอ่ะทั้งหมู่กลุ่มพวกเราสมณะอะไรก็ไม่ได้เห็นด้วยส่วนใหญ่เลยอ่ะไม่ได้เห็นด้วยครับการทำสื่อแบบนี้นะฮะแล้วก็พ่อครูเองก็ตำหนิไปว่ากล่าวไปแล้วก็เตือนท่านไปท่านก็รับปากแล้วว่าก็จะไม่ทำอย่างนี้อีกแต่ล่าสุดเนี่ยก็ไปทำท้วงมานะถ้าเห็นท่านท้วงกันได้ธรรมนาก็ถูกท้วงได้โยมเห็นว่าไม่ควรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าปล่อยให้อะไรก็ชั่วช่างจีดีช่างสงอันนี้เป็นความคิดที่แบบว่ายกแบบอะไรไว้บนหิ้งเลยเหมือนพระบูชาไม่เอามาแบบใส่ใจดูแลกันเลยอ่ะนะสมณะทำไม่ดีก็ท้วงมาเลยอ่ะอย่างเงี้ยสมณะจะได้ปรับสมณะทำดีไม่ดียังไงท้วงได้เลยสมณะชาวศกนี่ยินดีนะพูดถึงอาตมานะไม่รู้ว่าพูดสว่างเลยเจ้าค่ะข้อสุดท้ายนะเจ้าค่ะข้อสุดท้ายนะเจ้าค่ะคือข้อหนึ่งในปัญญา8นะเจ้าค่ะที่บอกว่าเข้าใกล้ผู้ท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ด้วยความที่เขาเรียกว่ามีความเกรงกลัวอย่างแรงกล้าคำว่าเกรงกลัวเนี่ยโยมไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่าถ้าเกรงกลัวนี่เราจะกล้าถามเจ้าค่ะว่าเราติดขัดเรื่องนี้เรื่องนั้นอะ
คือถ้าเรากลัวซะแล้วเราก็ไม่กล้ารบกวนนะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าค่ะเกรงกลัวเนี่ยหมายถึงโอตปะกลัวที่จะไม่ทำบาปไม่จะไปกลัวท่านเอ้ยกลัวทำไมท่านล่ะก็ท่านมีคุณธรรมสูงท่านทำได้แล้วท่านเป็นผู้บอกเราให้พ้นทุกข์แต่เราเองเนี่ยทำไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มความกลัวอย่าไปทำสิ่งที่ท่านบอกห้ามกลัวต่อบาปไม่ใช่ไปกลัวท่านโอ้เข้าใจยังไงไปคนละเรื่องเข้าใจอย่างนั้นจริงๆก็เลยคิดถึงท่านค่ะเอากลัวต่อบาปเนาะกลัวต่อบาปกลัวต่อที่จะผิดจากท่านกลัวที่จะผิดที่ท่านให้โอกาสเราทำดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอุตส่าห์มาสอนเราอ่ะอุตส่าห์ให้เวลาเราพบอุตส่าห์มาเทศเราจนคอจะแตกแล้วเราก็ยังทำไม่ได้อีกโอ้ยแย่เรามันแย่เราต้องกลัวให้มากตรงนี้อะไรเงี้ยโอเคกราบขอบคุณท่านเจ้าค่ะให้สัมมาทิฏฐิเจ้าค่ะสาธุอายมั่นใจพุทธต่อกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปนะคะแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะโยมก็มี2เรื่องที่จะถามวันนี้นะคะกับเรื่องคลิปที่โยมทำไปนะคะก็ไม่ทราบว่าท่านได้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะจะขอให้ท่านช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่จะต้องปรับปรุงนะเจ้าค่ะกับเรื่องที่2ค่ะช่วงนี้มีความทุกข์ในใจค่ะเกี่ยวกับตัวลูกค่ะลูกสาวคือโยมอยู่กับลูกมา3คนโดยไม่มีคุณพ่อนะคะจนกระทั่งลูกๆเราเริ่มแข็งแรงขึ้นคุณพ่อเขาก็เหมือนจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะเอาลูกไปอยู่กับเขานะคะมันก็เลยเกิดความทุกข์เท่านี้ค่ะเอาละเราเลี้ยงมาเราก็เลยแบบผูกพันเนาะใช่ไหมล่ะเลี้ยงเรามาอะไรเงี้ยแต่ให้สังวรไว้ว่าทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่พลาดจากกันหรอกลูกเขาก็อยู่ที่ตัวลูกเขาด้วยถ้าลูกเขาโตแล้วเขามีความคิดส่วนตัวมีอะไรอันนี้จะไม่ให้เขาสัมพันธ์กับพ่อเลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โหดร้ายไปหน่อยก็ให้สัมพันธ์แต่นี่ลูกพ่ออยากจะเอาลูกไปเลี้ยงเลยไปดูแลเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความคิดของพ่อเขาแต่ว่าลูกสิลูกจะเอาด้วยไหมเห็นไหมคุยกันดีถ้าลูกก็ไม่ด้วยพ่อเขาจะว่ายังไงลูกเขาก็ไม่เอาด้วยนะแต่เราเองนี่สิถ้าไปลูกเขาไม่เอากับเราด้วยเราเรียกร้องลูกก็เช่นเดียวกันลูกก็ไม่มากับเราหรอกแต่ถ้าลูกมารวยกันได้อยู่กับพ่อกับแม่พอได้ไหมอยู่กับพ่อเท่านี้อยู่กับแม่เท่านี้เป็นมิตรต่อกันเราก็ตั้งจิตปรารถนาดีต่อสามีด้วยอดีตเนาะแม้ว่าอดีตที่เขาทำมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเอาปัจจุบันว่าเขาเนี่ยอยากช่วยดูแลเป็นสิ่งที่ดีไหมอยากจะช่วยดูแลเอาเป็นสิ่งที่ดีเป็นไปได้ขนาดไหนยังไงเนี่ยอย่าไปติดยึดกับอดีตมากอยู่กับปัจจุบันเลยประมาณนี้นะส่วนคลิปเนี่ยก็ดีแล้วล่ะเป็นหนังสือที่ยอมทำคลิปหนังสือชื่ออะไรนะอะไรอ่ะของปฏิโสธจริงจริงนะจะมาเพิ่งชื่ออะไรหนังสือชื่อหลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ค่ะของปฏิสนธิค่ะนี่โชว์หน่อย นี่เห็นไหมโฆษณาหนังสือเลยเป็นหนังสือที่เขียนโดยปฏิสนธิเพิ่งรู้ว่าเป็นชื่อของสิกขมาสนามปากกาของสิกขมาสคุสดีสาดวงซึ่งเป็นสิกขมาสของชาวโศกเป็นรูปแรกเลยนะที่บวชพ่อครูบวชเป็นรูปแรกเลยเรียกว่าสิกขมาสนายนาก่อนไม่แน่ใจแต่เป็นรูปแรกพุทธดีก่อนพุทธดีก่อนตรงแรกเนี่ยพุทธดีเนี่ยพ่อครูประกาศว่าเป็นพระอรหันต์รูปแรกเลยที่พ่อครูประกาศในชาวโศกคิดดูแต่ประกาศหลังจากท่านมรณภาพแล้วนะเพราะนั้นไม่แปลกใจหรอกที่ท่านจะเขียนข้อเขียนออกมาได้ทำให้คนเข้าถึงแล้วก็ปฏิบัติได้เพราะนั้นโยมได้เอาคำสอนพระอรหันต์มาเผยแพร่คิดว่าดีไหมล่ะดีค่ะไม่ต้องถามเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดแล้วเราไปทำแล้วมันแบบคนไม่น่าฟังมันก็ทำให้ด้อยค่าไปไงก็ทำให้มันดีๆมีอย่างที่บอกแหละมีหัวพูดว่าใครนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงประกอบดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพประกอบดีๆมีเสียงก็ไปดูของคนอื่นเขาอะไรดีก็ไปทำแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ดีละธรรมานุทนานะทำไมไม่มีเวลาทำเลยถ้าใครมีเวลาก็ลองแบบโยมใจพูดดูนะดีทำเยอะคือตอนแรกอ่ะจริงๆแล้วตั้งใจที่จะอัดเพื่อไว้ฟังเองเจ้าค่ะทีนี้ก็เกิดความคิดเอ๊ะถ้าเราฟังเองฟังคนเดียวก็ได้คนเดียวเนาะถ้าเราจะเผยแพร่จะได้ไม่น่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะผิดหรือถูกยังไงอะค่ะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ถ้ามั่นใจทำไปเถอะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวเพื่อนก็ท้วงไงก็ไปแก้ถ้าเราไม่ดื้อมากก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ทำแล้วไม่พัฒนาตัวเองนะได้ทำออกมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ยอมรับคำตำหนิแล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆอ้าวค่ะน้อมรับคำตำหนินะคะขอบพระคุณค่ะอ้าวดีละโมทนาอายมจิตราอาจจะหมดเวลาแล้วพอได้กราบนมัสการทุกลูกค่ะเจริญธรรมญาติธรรมนะคะก็ได้ฟังเรื่องคำว่าฮิริอุตตปะนะคะก็เลยว่าคำว่าฮิริคือความละอายและโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปโยมก็ได้มาย้อนถึงตัวเองนะคะจากกับมีผัสสะหรือเหตุการณ์ต่างๆกับพ่อบ้านนะคะว่าบางครั้งเรามีเหตุการณ์แล้วเราจบลงด้วยคือเถียงกันถกเถียงกันแล้วแต่เราก็จบกันปุ๊บเนี่ยก็แต่ละวันแต่ละวันเรารู้สึกว่าที่มาฟังว่าคำว่าละอายนะคะตัวเองไม่ได้มีความละอายเลยค่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเฉยๆคือเหมือนแบบมันไม่มีความละอายแล้วไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปเลยค่ะที่มานั่งพิจารณาทบทวนมาเรื่อยๆนะคะกับคำว่ามีละอายและเกรงกลัวต่อบาปมันเป็นเหมือนมันดื้อมันด้านก็ลงมาทบทวนอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเอ้าที่เราทำไปเนี่ยที่จริงในแต่ละครั้งที่เหตุการณ์ที่ผัสสะใช่ไหมจ๊ะคะมันต้องมีความละอายแล้วก็ในเกรงตัวต่อบาปที่ทำในแต่ละครั้งแต่ละครั้งซึ่งโยมก็ปฏิบัติก็คือเหมือนมันขนองมันดื้อมันด้านมันไม่ได้มีตัวที่ท่านสมณะได้กล่าวมาเมื่อกี้เลยค่ะก็เลยว่านั้นตัวเองก็แสดงว่าปฏิบัติผิดมาเลยขอสมาธิถิด้วยนะเจ้าค่ะดีแล้วมาฟังหมู่กลุ่มนี่แหละแล้วโยมจะเกิดขึ้นจะเกิดจริงๆมันในจิตจริงๆที่มีความละอายนะจะไปกินเนื้อสัตว์อีกจะไปแม่เล็กแม่น้อยอะไรเงี้ยต่อหน้ารับหลังเพราะว่าเราได้มีหมู่กลุ่มที่ดีไงแต่ถ้าเราไม่มีหมู่กลุ่มที่ดีมันก็ไม่เกิดทีนี้โยมเริ่มรู้สึกแล้วมันก็ดีละเป็นขั้นตอนไปสะสมพลังงานฮิริโอตปะไปมันจะแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมันจะเกิดไงดีแล้วล่ะโยมก็มาเนี่ยมาสารภาพบ่อยๆเดี๋ยวก็เฮ้ยๆเดี๋ยวบ่อยๆมันผิดผิดไป3ที4ทีละไม่ไหวละตอนนี้ต้องเลิกเด็ดขาดโยมก็จะเกิดแบบโอ้เค้าถามทำไมต้องไปทำอีกอ้าวอาตุ๊กจะมีต่อไหมหมดเวลาแล้วเนาะอยากจะให้พวกเราดูคลิปประชาสัมพันธ์อันสุดท้ายแล้วกันเนาะก่อนจะปิดไฟพอดีเราทำคลิปประชาสัมพันธ์ค่ายไปนะก็ถือว่าบางคนอาจจะไม่ดูอาตมาก็แชร์ให้ดูแล้วกันเนาะละชีวิตแต่ละคนย่อมมีปัญหาแตกต่างกันไปจะดีไหมนะหากคุณมีคำตอบให้กับทุกปัญหาที่เจอมีผู้ให้คำปรึกษามีเพื่อนคอยรับฟังให้กำลังใจได้อยู่ร่วมกับหมู่กลุ่มที่ทรงพลังไปเถอะไปหาหัวใจคุณจริงพออย่าหัวท้อแท้ทางสาธรรมไปเดินไปขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันค้นหาคำตอบให้กับชีวิตในงานค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่4สร้างปัญญาสู้ปัญหาชีวิตวันศุกร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันที่24มีนาคมเพียงสแกน QR โค้ดนี้จากหน้าจอเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat และรับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆจากผู้ดูแลกลุ่มอย่ารอช้ารีบสมัครเลยแล้วมาเจอกันที่บวรออนไลน์เรายกวัดมาไว้ที่บ้านของทุกท่านแล้วนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะอ้าว
หมดเวลาวันนี้จบด้วยประชาสัมพันธ์ค่ายแล้วกันใครไม่สมัครไม่ได้เขียนชื่อลงสมัครก็ช่วยกรอกใบสมัครเพิ่มหน่อยนะอาโมทนาสาธุทุกท่านขอบพระคุณค่ะเจริญพรทุกท่านค่ะ